เป็นประเด็นที่ต่อเนื่องยาวนานกันมา10กว่าปีร่วม20ปีได้นะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมจะพาย้อนกลับไปดูเพราะว่าคดีนี้เคยเป็นคดีที่ดังมากๆว่าอะไรคือที่มาของคดีถุงกล้วยแขกที่มาวันนี้ทุกอย่างคลี่คลายลงแล้วครับมันสู้กันเนี่ยจนบัดนี้เนี่ยมัน10กว่าปีแล้วเราจะปล่อยให้คดีคาราคาซังแล้วแผ่นดินถูกล็อกล่ามโซ่ไว้อย่างเงี้ยเป็น10ปีใครไปทำอะไรก็ไม่ได้ถ้าปล่อยทุกอย่างไว้คาราคาซังคนกองลอยนวลความซื้อเสียเงินฟรีซื้อปลอมสายจ่ายถูกต้องแต่ไม่ได้ที่ดินมาทำประโยชน์คดีนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี2547พระพยอมซื้อที่ดินเนื้อที่1ไร่1งาน55ตารางวาจากนางวันธนาที่ได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินจากการครอบครองปลปักษ์และนำที่ดินมาแบ่งขายให้กับมูลนิธิสวนแก้วในราคา10ล้านบาทการซื้อขายที่ดินทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายผ่านสำนักงานที่ดินที่มีการโอนโฉนดมาเป็นของวัดสวนแก้วเรียบร้อยต่อมาปี2549ลูกของเจ้าของที่ดินอ้างว่าที่ดินผืนนี้ไม่ใช่ของนางวันธนาแต่เป็นของแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วนำไปสู่การฟ้องศาลขอเพิกถอนการครอบครองปลปักษ์ของนางวันธนาปัญหายิ่งซับซ้อนมากขึ้นเมื่อนางวันธนาไม่ขอสู้คดีนำไปสู่คำสั่งเพิกถอนกรรมสิทธิ์ของนางวันธนาเหนือที่ดินดังกล่าวและย้อนกลับไปที่การซื้อขายที่ดินของมูลนิธิสวนแก้วก่อนหน้านี้กลายเป็นโมฆะและต้องคืนที่ดินอย่างไรก็ตามพระพยอมสู้กลับจนเกิดกรณีพิพาทใหญ่โตกับกรมที่ดินเนื่องจากพระพยอมมองว่าตอนซื้อที่ดินกรมที่ดินไม่เคยโต้แย้งและทางมูลนิธิสวนแก้วก็ได้เข้าไปพัฒนาที่ดินผืนนี้อย่างเปิดเผยมาเป็นระยะเวลา2ปี7เดือนโดยไม่มีใครคัดค้านแต่จู่ๆกลับมีคำสั่งนิติกรรมการซื้อขายที่ดินเป็นโมฆะหรือไม่มีผลทางกฎหมายจนพระพยอมเรียกโฉนดที่ดินเจ้าปัญหานี้ว่าโฉนดถุงกล้วยแขกซึ่งหมายถึงโฉนดที่ดิน10ล้านแต่กลับมีค่าเท่ากับถุงกล้วยแขกซ้ำยังทำอนุสาวรีย์โฉนดถุงกล้วยแขกตั้งไว้ที่วัดเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมซ้ำยังออกหนังสือชื่อถุงกล้วยแขกพระพยอมตอกย้ำปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ด้วยปัญหาโฉนดถุงกล้วยแขกยืดเยื้อมาอย่างยาวนานกว่า20ปีจนกระทั่งทนายอนันชัยชัยเดชได้เข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยในเมื่อใช้พระเดชไม่ได้ก็ต้องใช้พระคุณนำไปสู่ทางออกของการแก้ปัญหาด้วยการที่มูลนิธิสวนแก้วต้องยอมจ่ายค่าเสียหาย 1.9 ล้านบาทให้กับเจ้าของที่ดินทำให้ทุกอย่างจบลงด้วยดีโดยไม่มีใครต้องเจ็บใจและไม่มีอะไรค้างคากันอีกทีมข่าวเช้าช่องวันรายงานดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว1 News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News ค่ะ